ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่เลยนะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะจะพาไปดูในพื้นที่อำเภอหนองเสือนะคะที่ได้รับผลกระทบค่ะเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า30ต้นกระทบการจราจรของชาวบ้านนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการปิดการจราจรเพื่อเข้าซ่อมแซมและล่าสุดก็เริ่มที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้เริ่มใช้งานกันแล้วด้วยค่ะ พายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่พัดถล่มพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะส่งผลให้เสาไฟฟ้าริมถนนบางขันหนองเสือพื้นที่ตำบลบึงชำอ้อมอำเภอน,นองเสือโค่นล้มลงมาระเนระนาถึง30ต้นค่ะซึ่งเสาไฟบางต้นเนี่ยล้มไปทับรถยนต์บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายด้วยส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างหลังจากที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำเสาไฟออกจากถนน เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรแล้วรวมถึงเข้าทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าซึ่งล่าสุดก็เริ่มปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้งานกันแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มเติมและคาดว่าจะวางสายแล้วเสร็จในช่วงบ่ายวันนี้เลยชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าขณะเกิดเหตุได้มีฝนตกหนักเกิดลมพัดอย่างรุนแรงนานประมาณ10นาทีเสาไฟหักโค่นลงมาทับบ้านของประชาชน สามต้นค่ะรถยนต์แล้วก็ตัวบ้านได้รับความเสียหายนอกจากเสาไฟฟ้าที่ค้นลงมากว่า30ต้นแล้วนะคะแล้วก็ไปทับรถยนต์รถบรรทุกที่กำลังขับผ่านนะคะก็พบว่ารถยนต์รถบรรทุกเนี่ยได้รับความเสียหายอีกหลายคันเลยเคราะดีที่ไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บค่ะไปดูที่จังหวัดชัยภูมิค่ะค่ำเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักนานกว่า30นาทีแล้วก็ทำให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิเกิดน้ำท่วมขังนะคะ โดยเฉพาะถนนด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสถูกน้ำท่วมตลอดเส้นทางแม้ว่าระดับน้ำจะไม่สูงมากแต่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้กระแสะไฟฟ้าดับบางพื้นที่ด้วยนะคะแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงลมพายุนะคะทำให้หลังคาโรงจอดรถภายในโรงพยาบาลชัยภูมิพังถล่มลงมาทับรถยนต์ได้รับความเสียหายไปหลายคันค่ะ ล่าสุดหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดชัยนาทเกิดพายุฝนลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ทั้งอำเภอสัพยาวัดสิงห์หนองมะมงและอำเภอเมืองชัยนาทก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะต้นไม้หักโค่นหลายจุดเลยบ้านเรือนอาคารร้านค้าเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองชัยนาทค่ะ พบว่ามีลูกเห็บตกลงมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีส่วนในซอยบ้านกล้วย38ตํบบาบลบ้านกล้วยค่ะพบว่าลมพายกระเบื้องมุงหลังคาหลังหนึ่งปลิวไปไกล15เมตรนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอทางจังหวัดอนุมัติกบประมาณเยียวยาตามระเบียบราชการกันต่อไปด้วยค่ะ ย้ำเตือนข้อมูลคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะคุณผู้ชมสําหรับช่วงนี้ค่ะพื้นที่ประเทศไทยจะมีฝนตกลงมาเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะข้อมูลค่ะบอกว่าสําหรับในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานร,รวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงเพิ่มมากขึ้นก็ประกาศเตือนให้ประชาชนนะคะเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศประจำวันนี้ทั่วไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียง เหนือและภาคตะวันออกแต่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอยู่นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตร,รายจากฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้25พฤษภาคมไปจนถึง29พฤษภาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ประเทศไทย มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งและจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศเป็นไรายภาคกันบ้างน,นะคะอย่างพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองรอยละ40ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด36 39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลย น้องคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมขอนแก่นกาลสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภ,ภูมิสูงสุด33ถึง37องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิสูงสุด36 38องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะแล้วก็ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด34-38ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองมากกว่าภาคอื่นๆอยู่ที่ประมาณร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี สะแก้วฉะเชิงเซาและชนบุรีอุณหภูมิสูงสุด31-38องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงคำ่ำส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและจังหวัดยะลาค่ะ โดยจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด35 38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคนองราวๆร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ต ระบีตรังและจังหวัดสตูลทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรจุดที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่อออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ